ัทยาอังกฤษค่ะหวานซาซ่าค่ะน้ำสนธีค่ะพบกับพวกเรา3คนกับรายการ The Ladies ผู้หญิงแถวหน้าและเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้จะมีเรื่องราวเด็ดๆมาอัปเดตกันเพียบเลยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้สาระล้วนๆจริงหรอจริงค่ะแล้วเราเป็นคนไร้สาระไม่ใช่เดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมช่วงแรกของเรากับ Ladies Today ค่ะกลายเป็นกระแสที่พูดถึงกันเยอะมากเลยนะคะกับแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Traffy Fondue ยังอยู่ใช่ไหมเป็นตัวช่วยสำหรับประชาชนที่กำลังเดือดร้อนหรือร้องทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถจะเข้าไปในแอปพลิเคชันอันนี้ได้ในหลายๆจังหวัดเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะก็เริ่มนำมาใช้แล้วคือกรุงเทพของเราเนี่ยใช้ก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ส่วนมีภูเก็ตด้วยไหมใช่มีหลายเลยค่ะภูเก็ตโคราชหนองบัวลำพูอุบลชัยนาทนะคะแล้วก็มีร้อยเอ็ดด้วยที่เขาเอามาใช้ใช่แล้วก็อีกหลายๆจังหวัดก็เริ่มแรงตามกันอยู่ใช่เป็นการทดสอบระบบอยู่แหมสมัยก่อนเนาะกว่าเราจะร้องทุกได้อะไรอย่างงี้โอ้โหเราจะต้องเดินทางไปแล้วก็จะต้องร้องทุกสำหรับแอปนี้เนี่ยคือเราสามารถที่จะติดตามได้เลยว่าเรื่องราวที่เรากำลังมีปัญหาอยู่มีใครอ่านหรือยังมีใครรับรู้หรือยังแล้วถ้ารับรู้แล้วจะใช้เวลานานแค่ไหนในการที่เขาจะมาช่วยเหลือหรือแก้ไขใช่แล้วนี้ต้องเป็นปัญหาอะไรบ้างอะคะถ้าเราแบบจะลองจุกจิกได้หมดเลยน้ำท่วมถนนอะไรไฟฟ้าไฟคือรูปเป็นบ่อถนนเป็นบ่อก็ได้หมดเลยทุกอย่างเลยค่ะถ่ายรูปปุ๊บส่งเข้าปั๊บก็คือจะมีการตอบกลับมาแล้วก็จะมีการบอกระยะเวลาส่งรูปมาด้วยตอนที่มันเสร็จแล้วโอ้ยดีมากเลยไม่น่าถึงเรียกว่าแอปพลิเคชันกระดิ่งร้องทุกข์ใช่ไหมกริ๊งกริ๊งทีเดียวเลยถือว่าเป็นการลดช่องว่างนะคะสำหรับภาครัฐกับประชาชนเป็นอย่างดีเลยนะคะประชาชนเนี่ยก็บางทีไม่ต้องโหลดแอปก็ได้นะคะแค่ไลน์แอดก็ได้เหมือนกันใช่ไหมก็เข้าไปแล้วก็ส่งรูปไปได้เลยแค่3เดือนเท่านั้นนะคะประชาชนร้องทุกข์ในแอปมากถึง 140,000 คนเฉพาะในกรุงเทพเท่านั้นเยอะเหมือนกันแล้วจริงเยอะแก้ได้บ้างไหมประมาณ 50,000 เรื่องแล้วตอนนี้ครึ่งต่อครึ่งนะเอาได้อยู่ซึ่งแบบใช้ได้ดีจริงๆแอปนี้เนี่ยนะคะก็เป็นในช่วงของปัจจุบัน2022แต่ผู้พัฒนาก็เพิ่งอัปเกรดเพิ่งปล่อยมาวันที่9กันยาทำให้ใช้แอปได้สะดวกสบายแล้วง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ใหม่นะคะก็จะมีแชทบอทให้มีความทันสมัยมากขึ้นไทม์ไลน์ร้องทุกข์เนี่ยค่ะก็จะจัดเรียงเป็นระเบียบให้มากขึ้นแล้วก็มีปุ่มสำหรับยกเลิกเรื่องร้องแต่ก่อนเวลาที่เราร้องทุกข์ไปเนี่ยเหมือนเราก็จะคุยกับเขาเรียกว่าอะไรบอทแชทบอทแชทบอทใช่ไหมคะเขาก็จะตอบมาก็กดอะไรกันไปก็คือต้องทิ้งเรื่องไว้ทิ้งเรื่องไว้สักพักหนึ่งจะมีคนมาแบบรับรู้บางอันอาจจะจบไปแล้วแต่ว่าก็ได้รับการแก้ไขแต่ทีนี้เนี่ยวันที่10ตุลาที่พี่แคทบอกที่จะถึงเนี่ยค่ะเขาก็จะพัฒนาในระบบของในส่วนของข้าราชการแล้วเขาก็จะมาตอบให้เราแบบว่าทุกปัญหาเลยไม่ว่าเราจะมีปัญหาน้ำท่วมไฟไหม้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของแต่ละภาคนี่แหละที่จะแบบว่ามาตอบให้รอดูแล้วกันสำหรับใครที่อยากจะร้องทุกข์อะไรนะคะก็เตรียมเรื่องราวไว้ก่อนละกันนะเดี๋ยวได้คุยกับภาครัฐโดยตรงเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะพี่แคทพี่หวานเห็นไหมว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมแบบหนักมากเหมือนพายุเข้าแล้วก็เป็นปัญหามากๆเลยนะคะทั้งฝนตกน้ำท่วมรถติดการจราจรรถเสียเพราะฉะนั้นวันนี้นะว่าเราทุกคนนะคะควรจะมีสกิลในการขับรถลุยน้ำท่วมยังไงแบบไม่ให้เครื่องน็อกอย่างแรกเลยค่ะเป็นวิธีการที่หลายคนก็รู้อยู่แล้วในการปิดแอร์ทันทีเมื่อเราต้องลุยน้ำใช่ไหมคะเพราะว่าไม่งั้นแบบว่าระบบไฟเนี่ยมันจะแบบพัดน้ำให้เข้ามาในระบบแล้วทีนี้ก็เครื่องช็อตแอร์พังทุกอย่างเลยนะคะพอขับออกจากพื้นที่ในเขตน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยก็ให้เหยียบเบรกย้ำๆซ้ำๆนะคะเพื่อเป็นการไล่น้ำออกไปอันนี้เราไม่รู้นะจริงแล้วกึดกึดจริงมันคือถูกดีแล้วถูกแล้วใช่ไหมคะก็เหยียบซ้ำๆเพื่อให้ไล่น้ำออกไปแล้วก็ไล่ความชื้นออกไปนะคะทุกคนแล้วต่อมาค่ะพี่แคนพี่หวานเขาบอกว่าให้เว้นระยะห่างสำหรับรถคันข้างหน้าเนี่ยให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเวลาที่แบบระบบเบรกเนี่ยมันจมอยู่ในน้ำนานๆนะคะทีนี้มันก็จะประสิทธิภาพลดลงเกียร์กระปุกนะคะเขาบอกว่าให้เข้าไปที่เกียร์ต่ำ1หรือ2นะคะแล้วก็ระบบที่เป็นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยบางทีมันจะสามารถปรับได้ใช่ไหมคะให้เข้าไปที่เกียร์ L แล้วที่สำคัญเขาบอกว่าให้อย่าดับเครื่องนะคะอย่าดับเครื่องทันทีไม่ได้เลยเนาะเพราะว่ามันเหมือนแบบน้ำมันจะยิ่งเข้ามาใช้สตาร์ทรถทิ้งไว้สักพักนึงเพื่อไล่ความชื้นออกไปแล้วก็ไล่น้ำออกไปอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะทำให้เครื่องช็อตได้อยู่ยากจังเลยในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็ต้องรู้ไว้เป็นแบบเป็นสกิลในการขับลุยน้ำท่วมนะคะทุกคนแต่อยากรู้ค่ะพี่แคนพี่หวานพอจะรู้ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเราเจอเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างเงี้ยแล้วรถเราจมน้ำอย่างเงี้ยประกันเนี่ยรับเคลมไหมคะหรือเราต้องจ่ายเองแต่ละลักษณะเนี่ยประกันก็จะจ่ายไม่เท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเขาประเมินดูแล้วว่าเอ้ยรถของเราเนี่ยซ่อมก็ไม่คุ้มก็คือจมมิดคันอย่างเงี้ยกลับมายากแน่นอนอันเนี้ย
ประกันก็จะจ่ายให้ 70-80% ของทุนประกันที่เราทำไว้อ่ะนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ว่าขับไปลุยน้ำเองประกันไม่รับเคลมนะคะยิ่งถ้ามีประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามสัญจรผ่านเส้นทางนั้นประกันไม่รับนะคะแต่ถ้าเป็นประกันชั้น1ที่เราทำอยู่เนี่ยอาจจะจ่ายบางส่วนแต่ว่าจ่ายไม่หมดแต่มันมีอย่างนี้อีกนะน้ำสมมติว่าเราขับไปปุ๊บอยู่ดีน้ำมันท่วมขึ้นมาเองโดยที่เรายังอยู่กลางถนนแล้วเราไปไหนไม่ได้ประกันรับเคลมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องดูก่อนว่ากรมธรรม์ของคุณระบุไว้ว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะค่ะไงก็คุณผู้ชมขับรถสัญจรไงก็ระวังกันด้วยนะคะค่ะอ่ะมาถึงอีกเรื่องนึงดีกว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะมาฝากคุณผู้ชมแล้วก็พี่แคทน้องน้ำนะคะเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วมีใครได้ดูคลิปเป็นคลิปที่คุณแม่นะคะถ่ายโพสรูปตัวเองพร้อมกับแคปชั่นว่าเสียงหัวเราะที่ไม่อยากได้ยินโอ้ยอ่านอยู่ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเด็กชักแบบหัวเราะนั่นเองชักหัวเราะชักหัวเราะนะคะคือน้องเนี่ยอายุประมาณขวบ2ขวบนะคะคุณแม่ก็เห็นน้องหัวเราะแต่สิ่งที่คุณแม่สังเกตความผิดปกติก็คือพอน้องหัวเราะปุ๊บน้องจะมีอาการเหมือนกระตุกนิดนึงอ่ะแล้วก็เหม่อประมาณ 3-40 วินาทีคือมันไม่ปกติแล้วอะคือมันไม่ใช่การหัวเราะธรรมดาไม่ใช่การหัวเราะธรรมดาแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยน้องก็ใช้ชีวิตตามปกติเล่นเหมือนเด็กทั่วไปแต่จะมีโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากซึ่งคุณแม่ก็เลยงงว่าเฮ้ยลูกเราเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะต้องยอมรับว่าอาการชักหัวเราะเนี่ยนะคะก็จะมีความใกล้เคียงกับน้องๆที่มีพัฒนาการแบบออทิสติกหรือพัฒนาการช้าในบางจังหวะที่มันเกิดขึ้นอะนะคะก็จะเกิดขึ้นได้เพียง1ต่อ2แสนในประชากรเด็ก1ต่อ2แสนในประชากรเด็กนี่ถือว่าแบบแรมากนะหาได้ยากมากเลยนะคะและสามารถพบได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ20ปีวิธีการที่จะรักษาเนี่ยก็จะมีบำบัดด้วยยาคุณหมอแนะนำว่าสมมติลูกคุณมีอาการประมาณนี้แนะนำว่าพอลูกเกิดการเนี่ยคุณแม่หยิบกล้องมาถ่ายไว้ก่อนเพราะเวลาเราไปเล่าให้หมอฟังหมอเขาไม่เห็นภาพใช่ไหมถ้าถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะเหมือนเอาใช้คลื่นแม่เหล็กอะค่ะเข้าไปเช็คดูนะคะเพื่อตรวจสอบอาการถ้ายาเอาไม่อยู่เนี่ยก็ต้องรับการผ่าตัดรักษาเอาเนื้องอกออกเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในส่วนของไฮโปทาลามัสผ่าตัดก็ยากเพราะฉะนั้นก็คือต้องควบคุมอาการด้วยยาหรือว่าเป็นการทรีทเมนต์จี้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะใช่แต่ว่าช่วงหน้านะคะพี่แคทพี่หวานเรามาพูดคุยกับนักแสดงท่านนึงค่ะที่ต้องบอกว่าเขาแบบเป็นคนที่ทาเลนต์มากๆเลยนะคะใช่ไม่ใช่ทาเลนต์นะทาเลนต์ทาเลนต์ออกเสียงให้มันชัดเจนหน่อยค่ะน้องโอเคทาเลนต์คือเขาทำมาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหเป็นสาวปาร์ตี้ตัวยงหรือว่าเป็นนักแสดงตัวแม่นะคะที่มีบทบาทจำมากมายเลยที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เล่นเป็นแบบว่าตัวเมนตัวแบบนางเอกอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าก็เป็นที่จดจำของแบบทุกๆคนแล้วก็เป็นตัวละครที่หลายคนรักนะคะจะสนุกขนาดไหนคะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะกับพี่หยาจันยาค่ะ